สวัสดีครับคุณจ๊อบทุกคุณเตชินส่วนเรื่องของอาการบาดเจ็บทางการกีฬาคืออะไรนะครับเราจะแบ่งกว้างๆเป็นส่วนบนและส่วนล่างนะครับในส่วนบนอาจจะมีอาการปวดเรื้อรังบริเวณข้อไหล่ข้อศอกอาจจะมีการฉีกขาดหรือฟกช้ำบริเวณเอ็นได้ในบริเวณส่วนล่างรู้สึกว่าเล่นกีฬามีอาการของข้อเข่าหลวมหรือข้อเท้าหลวมซึ่งกรณีเช่นนี้อาจจะเกิดจากภาวะของเอ็นมีการฉีกขาดการรักษาก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มคือการรักษาแบบผ่าตัดกับรักษาแบบไม่ผ่าตัดการรักษาแบบไม่ผ่าตัดอาจจะมีหลายๆวิธีการเช่นการใช้ยาควบคุมอาการปวดการส่งกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพส่วนการรักษาผ่าตัดในปัจจุบันนี้ที่นิยมคือการผ่าตัดผ่านกล้องนะครับข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้องคือทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บน้อยแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วผมขอฝากไว้ว่าควรจะหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรึกษาวางแผนการวินิจฉัยและก็การรักษาจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดครับผมขอบคุณที่ปรึกษาด้านการโคจรมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาอยากสอบถามที่ปรึกษาด้านการโคจรของเราแล้วก็สามารถติดต่อผ่านทาง call center หรือทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับ